Salaam a ม a i k u า w a r a h m a t u uh. l สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสูก่การเรียนรู้อิสลามนะครับห,าหา้าหกครั้งที่ผ่านมาก็เรียนกันเรื่องหนักๆเรื่องของความศรัทธาในอิสลามนะครับครัวนี้ก็จะขอเปลี่ยนบรรยากาศสักนิดหนึ่งนะครับเบาๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ยังมีเนื้อหาที่สําคัญในหัวข้อที่จะต้องบรรยายนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะ บวกเรื่องของประวัติศาสตร์เข้าใบให้เราได้รู้ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะเรียนกันในเรื่องของมัสยิดแล้วก็มารยาทในการใช้มัสยิดหลังจากที่คราวที่แล้วเนี่ยเราได้พูดกันถึงเรื่องละหมาดนะครับซึ่งเราไปทํากันในมัสยิดมัสยิดก็จึงเปรียบเสมือนกับสถานที่หรือสถานีที่เราจะรวมกันแล้วก็ใช้ติดต่อสื่อสารกับพระบุตเจ้า ในการละหมาดเพราะว่าการละหมาดก็คือการสื่อสารระหว่างเรากับพระเจ้าเมื่อเราละหมาดไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเราละหมาดด้วยความบริสุทธิ์ใจหมายความว่าเราหลังเข้าเฝ้าอรรถวรรค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็เมื่อเราอ่านถ้อยคําที่อยู่ในการละหมาดเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราได้สนทนากับพระเจ้านะครับแล้วก็พระเจ้าก็สนทนากับเรา ช่วงเวลาการละหมาดเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่เราใกล้ชิดกับพระผู้เจ้าดัะนั้นคนที่มีความใกล้ชิดกับพระเจ้าเวลาจะขออะไรนะครับก็มักจะได้นะครับแต่ครั้นี้เวลาละหมาดเนี่ยถตาหากว่าละหมาดคนเดียวเนี่ยบางทีเราบางครั้งนะครับเราก็จะรู้สึกสงบนะโดยเฉพาะละหมาดในตอนกลางคืนแต่ถ้าหากว่าเราต้องการละหมาดที่มีพลัง นะครับก็จําเป็นที่จะต้องมาละหมาดร,รวมกันแล้วก็สถานที่ที่จะละหมาดร,รวมกันเนี่ยนะครับก็เรียกว่ามัสยิดนะครับวันนี้นะครับเราก็จะเรียนรู้เรื่องของมัสยิดเรื่องประวัติศาสตร์ของมัสยิดสําคัญสคัญในโลกอิสลามแล้วก็มุสลิมให้ความเคารพนะครับแล้วก็เมื่อมีมัสยิดซึ่งเป็นศาสนสถานแล้วก็เป็นบ้านของพระเจ้าหรือจะเรียกว่า ใบตุลล้์นะครับมัสยิดก็ถือว่าเป็นใบตุลนลอ์เป็นบ้านของพระเจ้าซึ่งเออเท่านั้นนะครับที่เป็นเจ้าของแม้มนุษย์จะสร้างนะครับแต่ว่าเมื่อใครสร้างแล้วเนี่ยเขาก็อุทิศให้พระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เป็นเจ้าของมัสยิดท,ทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะเข้าไปบ้านของพระเจ้าเพื่อจะเข้าเฝ้าพระองค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ความสนิทชิดเชื่อกระพงนะครับก็จาเป็นที่จะต้อง มีมารยาทเหมือนกับว่าเราจะเข้าไปในวังหรือทำเนียบประธานาธิบดีครับเราก็จะต้องมีการนัดหมายมีเวลาที่จะเข้าไปมีการเตรียมตัวนะครับก็ี่เป็นขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะขอให้เราได้รู้ความหมายของคำว่ามัสยิดซะกอนนะครับคาจริงสารที่ที่ใช้แสดงความเคารพสักการะพระพุ็นเจ้าโดยรัยบรสบาลลาเนี่ยนะครับ ก็มีชื่อในภาษาอรับว่ามัสยิดมัสยิดก็แปลว่าสถานที่ก้มกราบโดยการเอาหน้ผาผากเอาฝ่ามือทั้งสองหัวเข่าทั้งสองปลายเท้าทั้งสองแล้วก็จมูกนี่นะครับจดพื้นในเวลาเดียวกันซึ่งถือว่าเป็นการแสดงความเคารพสักการะสูงสุดที่อิสลามสงวนเอาไว้สําหรับพระเจ้าองค์เดียวเราจะไปทําการกราบในท่านี้ให้แก่มนุษย์หรือสิ่งใดไม่ได้ถือว่าเป็นบาปใหญ่ ไม่ต้องไปฆ่าใครไม่ต้องไปทําชั่วอะไรนะครับแค่ถือว่าแค่การเอา,เอาหน้าผากจุดพื้นนะครับก้มกราบแม่กับสิ่งใดหรือผู้ใดก็ถือว่า,เ,าเป็นการนาสิ่งนั้นเนี่ยมาเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นผาขี่ควบคู่กับการเคารพสักการะอรร์นะครับเพราะนั้นอรร์ถึงได้ห้ามอรรถองค์เดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์จะได้รับการเคารพสักการะสูงสุด ขนาดนั้นนะครับทีนี้บางคนอาจจะเจอคําว่าสุเหรา่าสุเหร่านี้ไม่ใช่ภาษาอัหรับนะครับมสัสยิดเนี่ยเป็นภาษาอัหรับแต่คําว่าสุเหร่าเนี่ยเขา้าใจกันว่าเป็นภาษาทางอินโดนีเซียหรือทางมาเลซซึ่งเมื่อก่อนเขาก็สร้างเป็นอาคารขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ละหมาดกันก็ ไม่ได้เป็นทางการแต่ว่าพอชุมชนใหญ่ขึ้นก็มีการปรับปรุงนะครับากลายเป็นมัสยิดก็บางครั้งก็ยังเรียกสุเหร่าเยาวหวานะครับอย่างเช่นสุเหรา่าบ้านผมนะครับเดิมทีเนี่ยก็เรียกว่าสุเหรา่าแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับจดทะเบียนกับ ทางการนะครับก็กลายเป็นมสัสยิดเมื่อก่อนเป็นสุเราเยาวาตอนนี้ก็เป็นมสัสยิดเย,ยวาเพราะฉะนั้นนะครับมสัสยิดกับสุเราเนี่ยก็มีความหมายคล้ายๆกันแต่ว่ามสัสยิดเนี่ยจะเป็นทางการกว่าแต่ว่าคาว่าสุเราเนี่ยนะครับก็เป็นสถานที่ที่อาจจะอยู่ที่ปั๊มน้ํามันนะครับหรืออยู่ในที่ศูนย์การค้าซึ่งเขาสร้างขึ้นมาเป็นการเฉพาะให้คนที่ไปติดต่อซื้อ ขายทาธุรกิจนะครับได้มีโอกาสแวะเข้าไปปฏิบัติละหมาดนะครับในบรเซิยเนี่ยเราจะพบตามปั๊มน้ํามันนะครับตามาสถานีพักรถนะครับระหว่างทางหลวงใหญ่ๆเราก็จะพบเขาจะอำนวยความสะดวกจัดที่ละหมาดให้เพื่อที่ว่าคนเดินทางจะได้สามารถละหมาดได้นะครับแล้วก็จัดกันแบบอำนวยความสะดวกสบายอย่างเต็มที่มีห้องอาบน้ํามีห้อง เครื่องเปลี่ยนเครื่องแต่งต,งต,งตัวมีพรมมีสโลงเอาไว้ให้นะครับก็เรียกว่าสุเราครับอย่างหนึ่งก็คือมุซอลลามุซอลลานี้ก็คือถ้าจะแปลก็แปลว่าที่ละหมานะครับแต่ว่าเป็นที่ละหมาที่ไม่ใช่มัสยิดเช่นเวลาวันอิดุลฟิตรีหรืออิดุลอาหานะครับหรือว่ามีปรากฏการณ์จันทรุป,ปราคาหรือว่าสุรุป,ปราคานะครับเขาก็จะไปรวมไปละหมาด กันกลางแจ้งไม่ได้ละหมาดที่มัสยิดนะครับเช่นวันอีดเนี่ยครัมัสยิดไม่พอก็ไปละหมาดกันที่กลางลานนั้นลานที่ใช้ในการละหมาดน,นี่เขาก็เรียกว่ามุซลลานะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามุซลลานี่มาอยู่ตามที่สนามบินห้างสรรพสินค้าก็อาจจะมีชื่อเรียกว่าเพลย์รูมนะครับก็เป็น ที่ละหมาดเราจะเรียกว่ามุสล่าก็ได้นะครับแม้ว่ามันจะเป็นห้องเล็กๆที่อยู่สนามบินหรือว่าอยู่ห้างสรรพสินค้าก็สามารถจะเรียกว่ามุสล่าในภาษาอาหรับได้นะครับก็ว,วันนี้ก็ต้องการที่จะให้รู้ถึงความเป็นมาของมัสยิดก่อนนะครับเพราะว่าก่อนที่จะมีอิสลามขึ้นมานะครับโดยท่านอิบราฮิมสสลับเนี่ยเมื่อพันสี่ร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับมัสยิดแห่งแรกเนี่ย ก็บอกว่าได้ถูกสร้างขึ้นนะครับโดยอาดัมที่อัลลอฮฺเวลาได้ส่งมาอย่างโลกนี้แล้วอาดัมก็ได้สร้างมัสยิดเอาไว้เป็นสถานที่แสดงความคารพักกาอัลลอฮฺที่ภูเขาบักกาเนี่ยนะครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยหลังจากอาดัมจากไปแล้วอันนี้เป็นตำนานนะครับไม่ต้องไปยึดติดกับมันเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าหลังจากอาดัมสร้างมัสยิดขึ้นมาแล้วอาดัมล้มหายตายจากไป ะครับก็ปรากฏว่ามัสยิดที่อดัมสร้างขึ้นมาเนี่ยก็ถูกฝนถูกแดดนะครับถูกภัยธรรมชาติก็ทำลายไปจนลม้มหายไปนะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยนะครับก็นบีอิบราฮิมนะครับก็มาอย่างโลกใบนี้นะครับแล้วก็อัลลอฮ์สลาก็ได้สั่งให้ท่านสร้างมัสยิดขึ้นในหุบเขาบักกะ นะครับแล้วมสัสยิดแห่งนั้นเนี่ยเราก็ได้รู้กันว่าเป็นมสัสยิดอาคารทรงสี่เหลี่ยมเดิมทีก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแต่ว่าหลังจากนั้นพอภัยธรรมชาติไม่ว่าฝนไม่ว่าแดดนะครับก็การผุพังก็ทำให้อาคารมาสัสยิดที่เรียกว่ากะบานเนี่ยมันพังสลายไป แล้วก็มีการโบนะขึ้นมาใหม่ในสมัยของนบีมุฮัมมัดก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับนบอีอิบราฮิม,มาที่นี่นะครับแล้วก็อัลลอฮ์ได้ส่งมาเลกามานะครับมาบัญชาให้นบีอิบราฮิมอะลาัยสลามเนี่ยสร้างนะครับมัสยิดขึ้นมาโดยที่ว่าอัลลอฮ์ได้ส่งมาเลกามามาชี้จุดให้นะครับว่าตรงบริเวณเนี่ยที่ ก่อนหน้านี้อาดัมเคยสร้างเอาไว้แล้วนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสลามกับลูกสองคนเนี่ยนะครับก็ช่วยกันสร้างขึ้นมาแล้วก็บอกว่า,าใบตุลลอดหรือว่ากะบ้าเนี่ยนะครับเป็นสถานที่ท,ท,ที่มีไว้สําหรับการคารพสักการะอัลลอฮ์องเดียวดันงนั้นนะครับกะบ้าก็คือมัสยิดแห่งแรกนะครับที่ถูกสร้างขึ้นบนพื้นแผ่นดินนี้ แล้วก็ดูรูปทรงอาคารนะครับก็เป็นรูปทรงอาคารสี่เหลี่ยมง่ายๆนะครับสร้างจากวัสดุธรรมชาติหินดินปูนทรายที่เก็บได้บริเวณใกล้ๆก็มาก่อนเป็นกำแพงนะครับแล้วก็รากฐานก็ยังอยู่ที่นั่นจนกระทั่งทุกวันนี้แล้วก็เป็นจุดที่มุสลิมนะครับจะไปเวียนรอบในการทำฮัจญ์นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น จุดศูนย์กลางของมุสลิมทั่วโลกนะครับเวลาละหมาดก็จะหันมาทางกาบานเนี่ยนะครับว่าคนจะสร้างมัสยิดที่ไหนในโลกก็แล้วแต่เขาต้องดีไซน์อาคารออกแบบอาคารให้ครับหันหน้ามาทางกาบาหรือว่าใบาตุลลอห์เนี่ยนะครับนั้นใบตุลลอห์นี่ก็มีวิวัฒนาการมานะครับดังที่เห็นนะครับจากทะเลทราย หุบเขาที่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆวิวัฒนาการขึ้นมาตามยุคสมัยนะครับจนกระทั่งในปัจจุบันนี้นะครับก็มีความใหญ่โตอลังการนะครับจริงๆแล้วรอบใบตุลล้อเนี่ยนะครับรอบใบตุลล้อเนี่ยเขาเรียกว่ามัสยิดอัลฮารอมมัสยิดอัลฮารอมเนี่ยนะครับคำว่าอัลฮารอมเนี่ยแปลว่าสถานที่ห่วงห้ามสถานที่ต้องห้าม คือห้ามห้ามทำความชั่วห้ามทำความผิดห้ามทำบาปเป็นสถานที่ที่มีเอาไว้สำหรับการเคารพสักการะอลัลต์แต่เพียงองค์เดียวเพราะฉะนั้นเวลาคนที่เข้าไปมักกะเนี่ยเขาไม่ได้เข้าไปละหมาดในตัวกะบะนะครับแต่ว่าเขาละหมาดโดยรอบ,รอบ,รอบกะบะโดยที่หันหน้าไปทางกะบะนะครับทั้งการยืนทั้งการโคง้งทั้งการกราบทุกคนก็จะหันหน้า มาทางนี้ในเวลาเดียวกันพร้อมๆกันด้วยคําสั่งที่อิหม่ามกล่าวว่าอัลลอฮฺหัวกะบัตทุกคนก็จะเปลี่ยนท่าทางพร้อมๆกันนะครับคนจํานวนนับแสนนับล้านที่ละหมาดร,รอบกาบะฟังคำบัญชาของอิหม่ามคนเดียวนะครับว่าอัลลอฮฺหัวกะบัตทุกคนก็จะเปลี่ยนท่าทางนะครับไปตามอิหม่ามนะครับอันนี้ก็เวลาคนมาเวียนรอบกาบะนะครับก็จะ เวียนเจ็ดรอบนะครับแล้วใครที่มาที่มักกะเนี่ยนะครับก็จะต้องเข้ามาณสถานที่แห่งนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะมาเวียนรอบกะบาอันนี้ก็เป็นมสัสยิดที่สําคัญแห่งแรกของโลกมุสลิมนะครับแล้วก็มีฮะด,ดิษของท่านดิบิลมัสสลัมเนี่ยท่านบอกเอาไว้ว่าใครที่มาละหมาดณสถนานที่แห่งนี้เนี่ยนะครับผลบุญละหมาดเนี่ยคูณด้วยจํานวนแสนเท่านะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยากที่จะ มาละหมาดกันที่นี่นะครับไม่เพียงแต่ตัวเองเนี่ยนะครับตอนมีชีวิตอยากจะมาละหมาดที่นี่แต่ว่าตอนตายเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยก็อยากจะมานอนตายตรงนี้ให้คนที่เขาเอา่อมาเวียนรอบกาบานเนี่ยนะครับมาละหมาดให้กับศพของตัวเองนะครับความสําคัญถึงขนาดนั้นนะครับอันนี้ต่อไปนะครับไม่ยช่แ่งที่สองก็คือมัสยิดนาบาวีหรือว่ามัสยิดของท่านนาบีซึ่ง ถ้าใครเดยนประวัติศาสตร์เราก็จะรู้นะครับว่าท่านบนมูซัลสัมเนี่ยท่านเผยแผ่อิสลาม,มอยู่ในเมืองมักกะอยู่13ปีแล้วก็ถูกต่อต้านอย่างหนักนะครับถูกกดขี่ข่มเหงสารพัดแม้กระทั่งการลอบสังหารนะครับในที่สุดท่านก็ต้องอพยพนะครับออกจากมักกะไปที่เมืองมดีนะซึ่งเดิมทีเนี่ยมีชื่อว่ายาริกเมืองยาฟิบนี้ก็อยู่ทางเหนือ,อไปประมาณสัก 400กิโลเมตรนะครับก็เดินทางไปนะครับท่านอาบีก็ไปอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ท่านก็สร้างมัสยิดขึ้นเพราะว่าท่านไม่สามารถที่จะทำการละหมาดในมัการได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งบรรดาสาวกของท่านด้วยแต่ว่าเมื่อชาวเมืองยัสริบิชาวเมืองมาดินาเนี่ยนะครับมาเชิญท่านให้ไปที่เมือง มาดินะแล้วก็ยินดีที่จะให้เสรีภาพในการปฏิบัติศาสนจพร้อมจะให้ความคุ้มครองด้วยท่านก็เดินทางไปที่มาดินะและเมื่อไปถึงที่นู่นนะครับท่านก็สร้างมสัสยิดเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตวิญญาณของคนที่ศรัทธาในพระเจ้าทําในมักกะไม่ได้นะครับเพราะว่ารอบกะบาในกะบาเนี่ยมันมีแต่รูปปัน้นเคารพกราบไหว้บูชาจเวิตสารพัดที่คนเคารพกราบไหว้กัน ท่านก็ไม่สามารถทำที่มกักกะได้ก็จึงต้องอพยพโยกย้ายถิ่นฐานมาที่เมืองมัดีนาแล้วก็ท่านสร้างมัสยิดขึ้นนะครับนี่เป็นมัสยิดที่เห็นในปัจจุบันนะครับแล้วทุกคนที่ไปทำฮัจญ์นะครับหรือว,ว่าไปทําอุมเราะห์นะครับนอกเหนือจากได้ดูการทำฮัจญ์นะครับทุกคนก็ต้องมาที่นี่เพื่อมาเยี่ยมหลุมฝังศพของท่านนบีมมมุฮััดศ็อลลลลลััออฮฮุะยิวะซัลลัมนะครับท่านอิบราฮิมเนี่ยมาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ท่านสร้างมัสยิด นะครับนี่เป็นภาพเก่าแก่ครับอันนี้เป็นภายในวัดชิดมาดินะน,นะครับที่ผู้คนก็ใช้เป็นสถานที่ในการเรียนคัมภีร์คุรานในช่วงเย็นๆนะครับอันนี้ให้เรามาดูว่าตอนที่ท่านอพยพไปแรกๆที่เมืองมาดินะหรือเมืองยัสิบนะครับเมื่อิดที่ท่านสร้างก็เป็นมัสยิดง่ายๆอันนี้เป็นแบบจำลองนะครับในพิธภัณฑ์ที่อยู่ข้าง มัสยิดนบวี v, ในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปนะครับก็ไปดูนะครับว่าเดิมทีเนี่ยนะครับตันติเบลซามก็สร้างมัสยิดง่ายๆจากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นนะครับเป็นหินบ้างเป็นฟางกับดินโคลนมาผสมกันนะครับแล้วมาก่อเป็นกําแพงนะครับก็ไม่ได้มีความกว้างอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของมัสยิดเนี่ยนะครับตรงที่มีหลังคา ม,มุงใบอินทผลัมเนี่ยนะครับเพราะในสมัยก่อนเนี่ยทะเลทรายเนี่ยไม่มีแต่ต้นอินทผลัม,มต้นกล้วยไม่มีนะครับเขาก็ใช้ใบอินทผลัมมามุงเป็นหลังคานะครับตรงนี้นะครับท่านบีเนี่ยนเอาไว้นะครับเรียกว่าซุฟ้าโซฟ้าก็คือแปลว่าระเบียงนะครับคล้ายๆแบบนั้นนะครับสาหรับให้สาวกของท่านที่อพยพมาแล้วก็ยากจนไม่มีที่อยู่อาศัยเนี่ยให้มาอยู่ในนี้มาพักในนี้ เป็นที่พักในกลางคืนแต่ว่าตอนกลางวันเนี่ยนะครับซุฟ้าเนี่ยก็เป็นเหมือนกับสถานที่ให้การศึกษาให้ความรู้เป็นห้องเลคเชอร์นะครับแล้วท่านอิมรุซามเองเนี่ยนะครับท่านอพอพยพมาเนี่ยท่านก็มาปลูกบ้านอยู่ใกล้ๆกับมัสยิดนะครับออกจากบ้านก็เดินเข้ามาัสยิดทันทีนะครับบางครั้งเราเคยได้ยินเรื่องราวว่าท่านเข้าอยู่ในมัสยิดแล้วเนี่ยท่าน พหัวออกมาแล้วก็ให้ภรรยาของท่านเนี่ยสระผมหวีผมให้ด้วยซ้ําไปนะครับอันนั้นเมื่อไปที่นู่นนะครับท่านก็ได้สร้างบ้านให้แก่ภรรยาทีานนี้ท่านมีภรรยาหลายคนนะครับท่านก็สร้างให้อยู่กันคนละหลังแต่ว่าบ้านของภรรยานะครับทุกคนก็จะอยู่ใกล้มัสยิดนะครับแล้วก็เป็นการสะดวกสาหรับท่านนบีนะครับเวลาจะไปละหมาดออกจากบ้านเพิบก็เข้าไปที่มสัสยิด นะครับแล้วก็ในตอนแรกเนี่ยนะครับมุสลิมยังไม่ได้หันหน้าไปทางามักกายนะครับยังไม่ได้หันหน้าไปทางกะบ,บะแต่ท่านะบีเนี่ยนะครับได้หันหน้าไปทางมัสยิดอัลอักซอซึ่งอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเหนือขึ้นไปอีกนะครับทางทาง,าทางมาดีนะนะครับมักก้าอยู่ทางใต้ยัสริบ อยู่เหนือจากมักกะขึ้นไป400กิโลเมตรแล้วก็เลยขึ้นไปนะครับห่างจากมักกะประมาณ2,000กิโลเมตรในเมืองยูสเรมเนี่ยเป็นที่ตั้งของมัสยิดอัลอักซอท่านไปที่น,นั่นที่เมืองบาดินานเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านเห็นชาวยิวเวลาเขาละหมาดกันนะครับเขาก็หันไปทางมัสยิดอัลอักซอนะครับที่เมืองเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเหมือนกับเมืองหลวงทางด้านจิตวิญญาณของชาวยิวทีนี้ ชาวยิวเนี่ยก็เป็นสาวกของอ่นานบีมูซานะครับท่านเห็นว่าเป็นรุ่นพี่ท่านก็สั่งให้มุสลิมเนี่ยหันหน้าไปทางมัสยิดอัลลอในกรุงเยรูซาเล็มก่อนนะครับประมาณ16เดือนหรือ17เดือนประมาณนั้นที่ท่านนาบีมูซาหันหน้าไปทางมัสยิดอัลลอตอนเวลาละหมาดนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเราก็ได้บัญชาท่านเนี่ยได้เปลี่ยนนะครับทิศท,ทางในการหันหน้ากลับมาสู่มักกะ นะครับโดยผิดหน้ามาทางกะบานะครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ให้เราได้เห็นนะครับนี่ก็คือ,อ,อมัสยิดของออท่านนบ,บีในยุคแรกนะครับแล้วก็อาที่เห็นเป็นขั้นๆนะครับนั่นก็คือแท่นเทศนาที่ท่านละหมาดแล้วท่านก็จะมีอะไรก็จะขึ้นไปกล่าวปาศัยนะครับบนสิ่งที่เรียกว่ามิมบัตมิมบัก็คือแท่น เทศน,นาเมื่อก่อนก็สร้างด้วยวัสดุง่ายๆนะครับแล้วก็นี่เป็นภาพจํำลองของบ้านพักท่านนาบีนะครับก็เป็นลักษณะที่ง่ายๆนะครับครนี้มัสยิดที่สามที่มีความสำคัญนะครับรองไปจากมัสยิดนบีที่มัสยิดนบีเนี่ยนะครับใครไปละหมาดที่นั่นท่านบีมัสซามบอกว่าจะได้ผลบุญเหมือนกับละหมาดเนี่ยนะครับได้ผ่านครั้ง ระมาดหนึ่งครั้งเหมือนกับได้ผ่านครั้งนั่นก็คือว่าเอาหนึ่งพันคูณเข้าไปผลบุญของการตอบแทนแต่ที่มักกะเนี่ยแสนนะครับผลบุญตอบแทนเป็นแสนที่มสัสยิดนบีเนี่ยนะครับก็เป็นพันแต่ว่าที่มสัสยิดอัลลักษซอเนี่ยนะครับเป็นมสัสยิดที่ไม่อยู่ในคาบสมุทรอาหรับแต่ว่าอยู่ที่เมืองเยรูซาเล็มเราเรียกว่ามสัสยิดอัลอักษซอนะครับคำว่าอัลอักษซอเนี่ยแปลว่าไกลโพนนั้น มัสยิดอัลอักษรเนี่ยก็คือมัสยิดที่ไกลโพ้นนะครับเพราะว่ามันอยู่ห่างจากเมืองมะก,กาเนี่ยประมาณ2000กิโลเมตรถ้าหากว่าเดินทางด้วยเครื่องบินนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่ากว่านะครับเพราะว่าเครื่องบินก็บินด้วยความเร็วประมาณสัก6 0 0 7 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นจากมะก,กาไปถึง เยรูซาเล็มเนี่ยนะครับก็ต้องใช้เวลาสองชั่วโมงกว่าแต่ที่มันมีความสำคัญนะครับในอ,อิสลามแล้วก็ในหัวใจของคนมุสลิมก็เพราะว่ามัสยิดแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ที่อัลลอฮฺะาได้ให้มารกาเนี่ยนะครับมานำตัวท่านนาบีมุสลิมนะขณะที่อยู่ในมักกะก่อนจะอ,อพยพมายังมาด,ดีนาเนี่ยนะครับนำตัวท่านนาบีมุสลิมนะเดินทางอย่างรวดเร็ว ในตอนกลางคืนนะครับมาอย่างที่มัสยิดอัลอักซอจากมกกะกานะครับเดินทางภายในค่ำคืนเดียวนะครับมาที่มัสยิดอัลอักซอนะครับมาถึงที่นี่แล้วนะครับก็ละหมาดละหมาดที่เนี่ยครับที่โดมออฟเดอะร็อกเนี่ยนะครับซึ่งใต้โดมออฟเดอะร็อกเนี่ยหรือโดมแห่งศิลาเนี่ยจะมีชะโงกหินนะครับณตรงจุดนี้ที่ ถ้าเดโมซามเนี่ยมาละหมาดแล้วก็ยิบรีลนะครับนำตัวท่านขึ้นสู่ชั้นฟ้าเบื้องบนทั้งเจ็ดแล้วก็ไปพบกับร,รัทวาวลารับคำบัญชาเกี่ยวกับเรื่องของละหมาดนะครับลงมาเพื่อให้มุสิมได้ปฏิบตัติเพราะนั้นเรื่องของการปฏิบัติละหมาดเนี่ยนะครับจึงมีสรารภาพแตกต่างไปจากการปฏิบัติศาสนจอื่นๆเช่นการจ่ายสกาดและการถือศีลอดในการทำฮัชนะครับซึ่ง ญิบรีเนี่ยนะครับมาบอกกับท่านในเบมุสซัมบนโลกใบนี้แต่เรื่องของการละหมาดนะครับญีบรีนเนี่ยพาตัวท่านในเบมุสซัมจากนครมักกะนะครับไปที่เยรูซาเล็มเพื่อที่จะมาแวะที่สถานที่แห่งนี้คือมัสยิดอัลอักซอ์แล้วจากมัสยิดอัลอักซอ์นะครับท่านก็ได้ละหมาดแล้วก็ถูกนำตัวขึ้นสู่ฟากฟ้า นะครับมัสยิดอักซอรมีความสําคัญอย่างไรนะครับมัสยิดอักซอรมีความสาคัญก็คือว่ามันได้ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์คุรานนะครับแต่จะไม่พูดรายละเอียดนะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ต้องการจะพูดในเรื่องความเป็นมาของมัสยิดนี้เองนะครับมัสยิดอัลซอร์เนี่ยนะครับถูกสร้างขึ้น,นโดยนบีอิบราฮิมอะไรอิสลามเช่นกันหลังจากที่ด้านสร้างมัสยิดฮารอมหรือว่าก้าบ้านที่นครมักกะแล้วนะครับท่านอิบราฮิมเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่า หลังจากนั้น40ปีนบ,บีอบรุฮีมได้กลับไปที่เมืองเยรูซาเล็มซึ่งครอบครัวท่านนะครับอยู่ที่นั่นด้วยคือนางซาร์์อยู่ที่นั่นด้วย,าาลย,วยแล้วท่านก็ได้สร้างมัสยิดขึ้นมาแห่งหนึ่งเรียกว่ามัสยิดอัลอักษซอเนี่ยนะครับเพราะนั้นถ้าใครถามว่ามัสยิดอัลักษซอเดิมทีเนี่ยใครสร้างนบ,บีอิบราฮิมเป็นคนสร้างแต่เนื่องจากว่าการสร้างในสมัยก่อนเนี่ย อมันก็สร้างด้วยวัสดุที่หาได้ง่ายๆนะครับมันก็ผุพังไปตามกาลเวลาหลังจากสมัยนบีอิบรอฮีมแล้วนะครับก็มัสยิดอักษอนี้ก็ผุพังไปแล้วก็ถูกมารื้อฟื้นอีกทีหนึ่งโดยนบีสุไลมันอะลัยอ,ลอิสลามหรือว่าโลมอนนบีสุไลมานก็มาสร้างตรงบริเวณเดียวกันเนี้ยนะครับที่เห็นในภาพเนี้ยนะครับบริเวณโดยรอบเนี้ยนะครับเขาเรียกว่า มัสยิดอัลอักซอนะครับมัสยิดอัลอักซอในบิสัรม,มานสร้างขึ้นแต่ว่ารูปทรงของมัสยิดที่ดนบิสัยม,มานสร้างขึ้นเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้เพราะว่ามัสยิดอัลอากซอที่นมิสมัสย i ดที่ในบิสเม,ม,มานสร้างเนี่ยมันได้ถูกทำลายลงถึงสองครั้งด้วยกันนะครับมันถูกทำลายลงถึงสองครั้งด้วยกันนะครับแต่ว่าซากบริเวณเนี่ยมันยังอยู่นะครับ แล้วก็เมื่ออิสลามเกิดขึ้นในแผ่นดินอาหรับแล้วก็ขยายตัวนะครับไปถึงเ,เมืองเยรูซาเล็มนะครับไปถึงแอฟริกานะครับแล้วก็เลยเข้าไปในถึงยุโรปนะครับก็ได้มีการจัดสร้างมัสยิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมัสยิดอัลักษรเนี่ยไม่ใช่อันนี้นะครับไม่ใช่ เป็นโดมศิลานะครับแต่ตัวมัสยิดนะครับคือที่นี่ฮะมัสยิดอัลลกซอยนี่และบริเวณโดยรอบเนี่ยนะครับเขาก็ถือว่าเป็นบริเวณมัสยิดเพราะว่าข้างในเนี่ยมันละหมาดไม่พอเมื่อมันละหมาดไม่พอนะครับก็จําเป็นจะต้องอาศัยบริเวณภายนอกนะครับไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกหิมะจะ โปรยปลายลงมาหนาวเหน็บอย่างไรถึงเวลาละหมาดสาคัญสคๆเช่นละหมาดอีละหมาดวันศุกร์เขาก็มาจะละหมาดกันที่นี่นะครับอันนี้ตรงนี้เขาเรียกว่า Dome of the Rock นะครับไม่ใช่มัสยิดนะครับแต่เขากันเอาไว้เป็นให้รู้ว่าตรงนี้เป็นสถานที่ที่ท่านอบีถูกนําตัวมาที่นี่เพื่อที่จะขึ้นไปสู่เบื้องบนแล้วก็ กลับมาอย่างมักกะภายในขืนเดียวคิดดูแล้วกันนะครับเดินทาง2,000กิโลเมตรจากมักกะไปยังเมืองเยรูซาเล็มและจากเยรูซาเล็มขึ้นสู่ชั้นฟ้าแล้วก็กลับมาภายในข้าคขืนเดียวเป็นการเดินทางที่มาสจย์นะครับอ่านี่ก็เป็นมัสสิตอักษรนี่แค่นี้วลาละหมาดเห็นไหมครับเขาละหมาดเนี่ยเขาไม่ได้หันหลังเขาไม่ได้หันหน้าไปทางโดมศิลานะครับโดมศิลาเนี่ยถูกสร้างขึ้นมา นะครับหลังจากที่ท่านอับดุลซามเสียชีวิตไปประมาณสัก50ปี50ปีนะครับโดยคอดิฟ้าคนหนึ่งนะครับสร้างขึ้นมาครบอบช่ง,ง่อนหินที่เขาเชื่อกันว่าเป็นจุดที่ท่านอับดุลซามถูกนำตัวขึ้นสู่ฟากฟ้าเห็นไหมครับละหมาดในตัวมัสยิดเนี่ยมันไม่พอก็เลยต้องมาละหมาดข้างนอกแต่เขาไม่ได้หันไปทางโดมศิลานะครับตอนที่ผมไปทําอุมรอนเนี่ยนะครับข้างในโดมศีลาเนี่ย เขาก็เป็นสถานที่สําหรับผู้หญิงละหมาดนะครับแล้วก็นี่เป็นภายในมัสยิดอัลลักษรอเห็นข้างนอกเป็นอาคารหินธรรมดานะครับแต่ว่าข้างในก็ประดับประดาอย่างสวยหรูนะครับอันนี้เวลาเราจะเข้าไปที่มัสยิดอัลลักษเราต้องผ่านไอ้ซุ้มนี้นะครับอันนี้เป็นทางเข้าด้านหนึ่งเราจะเห็นโดมศิลาก่อนนะครับแล้วก็ใต้โดมศิลาเนี่ยนะครับ ใต้พื้นอีกทีนะชะงอ่อนหินเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับใต้โดมศิลาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นรูปของโดมศิลาที่ถ่ายจากภายนอกตอนที่ผมไปทําอุ้มรอเมื่อหกเจ็ปีก่อนหน้านี้นะครับให้เราได้เห็นนะครับเพราะนั้นสามอันนี้อันนี้ให้เห็นภาพตัดภายในนะครับภาพตัดภายในครับว่าเขาประดับประดาอย่างสวยหรูนะครับ แล้วก็ใช้เป็นที่ละหมาดสำหรับผู้หญิงด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นชะงอ่อนหินที่เราสามารถเดินลงไปข้างล่างได้แล้วเมื่อคนเดินลงไปข้างล่างแล้วก็มักจะละหมาดเพื่อเป็นการระลึกถึงท่านในเบียร์มอสซสามที่มาที่นี่ก่อนที่จะถูกนำตัวขึ้นสู่ฟากฟ้านะครับครนี้หลังจากมัสยิดสามแห่งเนี่ยนะครับก็คือมัสิ i d ฮารอมที่นครมักการมัสยิดน้ำบวีที่เมืองมาดินาแล้วก็มัสยิดอัลลซอที่เมืองเย,ยรูซาเล็มแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่อิสลามขยายตัวออกไปนะครับก็มีมัสยิดเกิดขึ้นในทั่วทุกแห่งของโลกแล้วก็มัสยิดที่สร้างขึ้นในส่วนต่างของโลกเนี่ยครับอิสลามก็อนุญาตให้สร้างตามสไตล์ตามว่านธรรมของท้องถิน่น นะครับมีอยู่ถ้าอยู่ในเมืองจีนมีมุสลิมในเมืองจีนก็จะสร้างมัสยิดตามสไตล์ของคนจีนถ้าอยู่ในแอฟริกาก็จะสร้างในสไตล์ในวัฒนธรรมของแอฟริกาหรืออยู่ในยุโรปนะครับดีไซน์ก็แตกต่างกันไปทั้นนี้เนื่องจากว่ากาบาที่ได้เห็นเมื่อกี้เนี่ยนะครับเป็นอาคารสี่เหลี่ยมนะครับไม่บังคับว่าหลังจากนี้ไปแล้วจะสร้างมัสยิดไม่จําเป็นจะต้องเหมือนกับมัสยิดฮารอม นะครับนันอิสลามเนี่ยยอมรับวัฒนธรรมท้องถิน่นทุกแห่งในโลกนี้เพียงแต่ว่าขออย่าให้มีรูปคนรูปสัตว์อยู่ภายในมัสยิดแล้วกันเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ท่านอบิุสซัมจะพิชิตมักกะเนี่ยนะครับกับคืนมาไดเนี่ยกาบาเนี่ยนะครับ,บ,บ,นนรบข้างในเนี่ยก็มีรูปวาดน,นบีอิบราฮิมกับบีอิสมาอีนกำลังเ,เล่นเสียงทายกันด้วยลูกธนู มีภาพวาดมาเลยกะมีภาพวาดของเออนบีอีซานะครับบนผนังของกาบาตามความเชื่อของคนที่อยู่ในเวลานั้นเขาเปิดอิสระเต็มที่จะวาดรูปอะไรจะเอารูปปั้นอะไรมาตั้งนะครับมันก็มีทั้งรูปปั้นรูปวาดนะครับก่อนสมัยนบีมุฮัมมัดสลามมาเมืนะ่อเมื่อนบีมุฮัมมัดพิชิตเมอืองมักกาได้นะครับท่านก็บอกชาวมะก,กาว่าสถานที่แห่งนี้นบีประมคนอะไิสลรารมบันพบุบุษของท่านเนี่ย สร้างขึ้นมาตามคําบ,บัญชาของเราเพื่อใช้เป็นสถานที่แสดงความเคารพสักการะอัลลอฮ์องเดียวเพราะฉะนั้นจะมีรูปวาดจะมีรูปปั้นของสิ่งเคารพกราบไหว้บูชาอื่นๆเนี่ยมาอยู่ในที่นี้ไม่ได้นั้นก็ให้กวาดล้างออกไปนะครับกระทั่งทุกวันนี้นะครับกบาบาก็ไม่ได้มีรูปปัน้นไม่มีรูปวาดอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นการจะสร้างมัสยิดก็ไม่จําเป็นที่จะต้องสร้างตามแบบ กะบาจะสร้างยังไงก็ได้งนั้นเมื่ออิสลามขยายไปนะครับอันนี้อิสลามก็อยู่ในรูปของวัฒนธรรมในท้องถิ่นนี่ก็เป็นมัสยิดในเมืองหลานโจมณฑทนการสูงเมื่ออิสลามไปถึงเมืองจีนนะครับอิสลามไปถึงเมืองจีนนะครับก่อนที่จะมีประเทศไทยซได้ซ้ำไปและชาวซิมในเมืองจีนเนี่ยนะครับ ก็มีมากกว่าจํานวนพล,ลเมืองประเทศไทยทั้งหมดที่มีประมาณ70ล้านคนแต่จํานวนประชากรมุสลิมในเมืองจีนนะครับมีมากกว่าประชากรไทยนะครับนี่ก็เป็นรูปทรงมัสยิดใต้ซี่ในเมืองซินหยวนของจีนนะครับแล้วก็คนจีนเมื่อเขาเมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ชอบสีแดงภายในเขาก็ทาสีแดงชาวเราก็จะชอบสีขาวหรือไม่ก็สีเขียวซึ่งอิสลามก็ไม่ได้ห้ามนะครับไม่ได้มีข้อห้ามในเรื่องนี้ นะครับแล้วก็แต่ละท้องถิ่นนะครับก็จะมีวฒนธรรมของตัวเองเวลาแก้บทนะครับอันนี้ในเดือนรอมฎอนเขาจะถือศีลอดร่วมกันถ้าใครต้องการจะสัมผัสการถือการละศีลอดแบบชาวจีนในประเทศไทยก็ไปที่เชียงใหม่เชียงรายในเดือนรอมฎอนนะครับเขาก็จะมีการละศีลอดร่วมกันทุกมัสยิดก็จะจัดเลี้ยงนะครับอันนี้ก็เป็นมัส j ในมงกเลียเป็นมัน จิตหลังแงว่าอิสลามไปไกลถึงมงโกรเลียอันนี้ดูบ้างนะครับในเมืองลิสบอนโปรตุเกสก็มีมัสยิดที่สร้างต,ตามสไตล์ยุโรปอันนี้มัสยิดลาลาตุลปานในรัสเซียนะครับอิสลามไปถึงรัสเซียนะครับก่อนที่ประเทศไทยจะเกิดจะด้วยซ้ําไปแล้วก็ชุมชนในประเทศรัสเซียเนี่ยก็มีจํานวนมากมายนะครับมัสยิดไม่ว่าจะใหญ่ยังไงเนี่ยครับก็ไม่พอเอมนอันนี้ก็เป็นมัสยิดที่เอ่อบางคนเรียกว่าเป็นมัสยิดทิวลิปเพราะจะมี หออาญาลังคาออกสไตล์แบบชิวลิฟอันนี้ก็มสัสยิดกุนชาริฟนะครับเป็นอีกดีไซน์หนึ่งนะครับน,นี่ก็เป็นมสัสยิดในเมืองอกรอชเน่ชื่อว่ามาสัสยิดกบาบาคือเรียนแบบมานะครับแต่ว่ามีหออาญาขึ้นโดยรอบนะครับอันนี้เป็นมสัสยิดเจนีในประเทศมาลีแอฟริกาสร้างขึ้นมาโดยดินลวน้ลวนเลยนะครับแล้วก็มีไม้ค้ำเอาไว้ ค,คนก็มาละหมาดกันที่นี่ฝนไม่ค่อยมีเขาถึงใช้ดินสร้างได้นะครับอันนี้มัสยิดนูร์อัสตานาในคาซัคสถานนะครับเป็นมัสยิดฟาฟโลดานะครับอันนี้นะครับเวลาละหมาดอิลฟิตรีในรัสเซียกรุงมอสโกมัสยิดไม่ว่าจะใหญ่ยังไงก็แล้วแต่คือในยุโรปเนี่ยนะครับรัสเซียจะมีมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดอยู่เพราะรัสเซียเป็นประเทศใหญ่นะครับแต่จะใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่พอถึงเวลาวันอีด นะครับไม่พอที่จะละหมาดกันเฉพาะในมสัสยิดก็เลยต้องปิดถนนแล้วก็ละหมาดกันปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับในประเทศยุโรปแทบทุกประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะในยุโรปหรือในออสเตรเลียที่ในออสเตรเลียก็เช่นกันนะครับว,วันศุกร์ก็ต้องปิดถนนละหมาดกันนะครับอันนี้ก็เป็นมัสยิดกริโปลีสร้างโดยชาวตุรกีไปอยู่ที่ออ,อสเตรเลียนะครับและชาวตุรกีเขาก็มี ศิลปะของเขาทางด้านสปัตยกรรมก็คือหออาจานเนี่ยจะแหลมเหมือนจรวดรือแหลมเหมือนดินสอถ้าเราพบหออาจาที่มีลักษณะแบบนี้นะครับเดาออได้เลย95%เเนะครับเป็นชุมชนชาวตุรกีนะครับอันนี้ก็เป็นมัสยิดสันชัยนะครับที่ในออสเตรเลียนะครับก็คนตุรกีสร้างขึ้นมาอันนี้ในอาร์เจนตินาประัตริซาอุดีไปสร้างเอาไว้อันนี้ในอัลซไบายานนะครับอันนี้ในฟิลิปปิน นะครับมสัสยิดเดมอลกอนในบินดาเนาวนะครับความจริงเนี่ยประเทศ,เทศ,เทศฟิลิปปินเนี่ยมีมุสลิมเป็นจํานวนมากอยู่ตามหมู่เกาะต่างๆนะครับเพราะว่าชาวอารับเนี่ยเวลามาทางด้านเอเชียคันเนเนี่ยนะครับเข้าไปถึงอินโดนีเซียไปถึงมาเลเซียมาถึงหมู่เกาะฟิลิปปินนะครับก่อนที่สเปนจะเข้ามายึดครองฟิลิปปินน,นะครับชาวฟิลิปปินส่วนใหญ่เนี่ยก็นับถือศาสนาอิสลามจนกระทั่งสเปนมา ยึดคอแล้วก็เปลี่ยนชาวฟิลิปิน์ให้เป็นนักถือศาสนาคริสต์อันนี้ในสุรินมนะครับในอเมริกาใต้อันนี้มัสยิดบางหลวงอยู่ในประเทศไทยของเราครับฝั่งทนบ้างเกาะใหญ่นะครับสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1นะครับถ้าผมไม่ผิดนะครับมัสยิดบางหลวงดูเลยครับอาคารที่สร้างขึ้นมาเนี่ยครับก็ในเวลานั้นเน่ะแถวนั้นนะครับมันเป็นเขตแม่ฐานชั้นในเหมือนกันนะครับมีวัดหงมีโบสถ์ อยู่ติดๆกันนะครับอิสลามก็อนุญ,ญาตว่าคุณจะสร้างมัสยิดต,ตามสไตล์ของคนไทยแบบไทยเดิมก็ก็สร้างขึ้นไปไม่ได้ห้ามนะครับแต่ว่าขอให้หันหน้าไปทางเกบยรติบรัรเรียกว่าชุมทิศทางกะบาก็แล้วกันนะครับและนี่เป็นข้างในนะครับข้างในมันสยิดบางหลวงก็สร้างตามสไตล์นะครับออของสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับก็จะเห็นได้ว่า แท,นท่นเทศนาหรือว่ามิมบัดเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะแบบไทยเดิมซึ่งอิสลามเนี่ยไม่ห้ามนะครับอันนี้ก็เป็นมันสยิดอาคารในแคชเมียร์อันนี้เป็นมัสยิดริมทะเลนะครับเป็นมันสยิดของกษัตริย์สซันในมโมร็อกโกในอาหรับเอเมิเรตทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้อย่างหนึ่งเมื่อมีมัสยิดแล้วเวลาเราจะเข้ามัสยิดเนี่ยมันต้องมีมารยาทนะครับในการใช้มัสยิดนะครับ มัสยิดเนี่ยเราเรียกว่าใบาตุลลอฮ์แปลว่าบ้านของอัลลอฮ์นะครับวเวลาจะเข้าไปในทำเนียบนายกหรือไปในพระราชวังนะครับเราก็ต้องมีเวลานัดหมายเราจะเข้าไปเราก็จําเป็นจะต้องแต่งตัวเรียบร้อยสะอาดเพื่อเป็นการแสดงความเคารพสถานท,านที่แสดงความเคารพเจ้าของสถานที่เพราะนั้นอิสลามก็เลยกําหนดหมารย,ยาทเอาไวให้และ การทำอะไรก็แล้วแต่นะครับตามที่อัลลอฮ์ได้ทรงกําหนดเอาไว้แล้วนบีมอฮัมดแสดงแบบอย่างนะครับก็ถือว่าเป็นการแสดงความเคารพสักการะอัลลอฮ์ซึ่งได้รับผลบุญนะครับอันนี้จะเข้ามัสยิดนะครับก็ต้องอาบน้ําละหมาดก่อนเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยนะครับต้องเลือกเสื้อผ้าที่สะอาดครับไม่ต้องดีหรูเลิศประเสริฐสีอะไรนะครับขอให้สะอาดแล้วคิดว่าโอเคเป็นชุดที่เหมาะสม เพราะเราจะเข้าเฝ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์คนใดในโลกนี้นะครับกษัตริย์ทุกคนบนโลกนี้ยังตายต่อรัสมีนะครับยังสรงนิรันดร์อยู่ฉะนั้นจะเข้าเฝ้าพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่ก็ต้องทําตัวให้เรียบร้อยนะครับอาบน้ํำละหมาดก,ก่อนเข้ามาสยิดนะครับถ้าเป็นมุสลิมนะครับแล้วก็ร่างกายเนี่ยจะต้องไม่มีสิ่งสกปรกทางศาสนา นะครับถึงแม้ว่ามุสลิมเนี่ยนะครับอาบน้ําละหมาดไปแล้วแต่ว่าก่อนหน้าอาบน้ําละหมาดเนี่ยมีอสุจิเคลื่อนออกมาหรือว่ามีความสัมบัน์ทางเพศแล้วนะครับยังไม่ได้อาบน้ําชำระล้างร่าง,งกายทั่วทั้งล่างนะครับก็ยังถือว่าเข้ามาสัส j ิ d ไม่ได้ต้องทําความสะอาดร่างกายให้หมดเสียก่อนผู้หญิงก็เช่นกันนะครับถ้าหากว่ามีประจำเดือนเข้ามาสัส j ิ d ไม่ได้นะครับนอกจากจําเป็นจริงๆและอิหมาบอนุญ,ญาตให้ ในกรณีเช่นนั้นก็โอเคเป็นกรณีเฉพาะจิตนะครับมีความจําเป็นนะครับเช่นจะต้องไปอุ้มลูกออกมาอย่างเนี้ยนะครับก็โอเคอนุญ,ญาตให้นะครับแต่หากว่าประจำเดือนหมดแล้วยังไม่อาบน้ําก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปในมัสยิดได้นะครับเวลาเข้ามาัสยิดนะครับก้าวเท้าขวาเข้ามาัสยิดและก้าวเท้าซ้ายออกเพราะในบีก้าวเท้าขวาเข้าทุกครั้ง ใครต้องการทําตามนาบีเพื่อเอาบุญก็ก้าวเท้าวขวาเข้านะครับก้าวเท้าซ้ายออกแล้วก็ก่อนที่จะเข้าเนี่ยนะครับก็จะมีคําขอพรอ,อ่านเพื่อเอาบุญเพิ่มจะออกนะครับก้าวเท้าซ้ายออกก็มีคําอ่านซึ่งผมจะไม่สอนในรายละเอียดนะครับเพราะรายละเอียดเหล่านี้ก็จะมีการสอนกันเป็นประจําอยู่แล้วนะครับในชั้นเรียนนะครับเวลาเข้าไปมัสยิดแล้วเนี่ยครับก่อนที่จะนั่งลง ควรละหมาดทําความเคารพมัสยิดเขาเรียกว่าละหมาดตะหียะตุลมัสยิดละหมาดสองรากาดนะครับให้เกียรติกับมัสยิดเป็นการเตรียมตัวพร้อมที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับสองรากาดแล้วก็นั่งลงนะครับเมื่อไปถึงก็ควรจะเข้าไปนั่งอยู่แถวหน้าถ้าหากว่าเป็นวันที่ต้องมีการละหมาดร,รวมนะครับไปนั่งข้างหน้าเลยนะครับ พวกเราคนไทยเนี่ยไม่ค่อยชอบก็ไม่นั่งข้างหน้าเวลาเข้าไปมัสยิดไม่รู้กลัวอะไรแต่ว่าเวลาจะดูคอนเสิร์ตเนี่ยนะครับไม่นั่งข้างหน้าเลยแต่เวลาเข้ามาัสยิดเนี่ยครับไม่ยอมไปนั่งข้างหน้ามาอยู่ข้างหลังจริงๆแล้วคนที่นั่งข้างหน้าได้เปรียบเพราะอะไรครับเพราะเวลายืนแถวละหมาดเนี่ยมาดิก,กัสเนี่ยจะมาตรวจแถวแล้วก็โปรยผลบุญให้กับผู้ที่มาอยู่แถวหน้าก่อนแล้วก็แถวที่สองนะครับเพราะฉะนั้น คนที่เขาฉลาดเนี่ยเวลาเขาเข้ามาัสยจิตเขาจะเลือกไปนั่งอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็มันจะได้ทําให้ไม่ได้มีการเดินข้ามหัวกันนะครับมันก็จะเป็นระเบียบพอถึงเวลายืนละหมาดทุกคนก็อยู่ในแถวเรียบร้อยแล้วนะครับนนั่งในมัสยิตจะาสงบนะครับพอได้เข้ามัสยิตแล้วเนี่ยต้องสงบนะครับไม่พูดคุยส่งเสียงดังแล้วก็เครื่องมือสื่อสารปิดหมดไอ้เครื่องมือสื่อสารที่เราใช้กันเนี่ยนะครับมันเป็นการติดต่อระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ แต่ว่าเมื่อเราอยู่ในมันสยิดเนี่ยวลาเราละหมาดเราต้องการจะติดต่อกับพระเจ้าคณนี้กำลังเราติดต่อ,อกับพระเจ้าอยู่กำลังมีสมาธิอยู่เนี่ยถ้ามีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาเนี่ยมันรบกวนสมาธิเราเราก็ตกใจแล้วอย่างน้อยส่วาจะมีความสนึกขึ้นมาทันทีเฮ้ยคนข้างล่างเขารำคาญเรา,ขา,าเขเปล่ามันทําให้สมาธินี่รวนเรไปหมดเลยนั้นเวลาเข้ามัสยิดนะครับปิดเครื่องมือสื่อสารระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน เพราะเรากาลังจะติดต่อสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺฟาลาอย่าให้คลื่นสัญญาณการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยมารบกวนสัญญาณการสื่อสารหรือสมาธิของเราที่มีกับพระเจ้านะครับอันนี้เวลาไปมัสยิดนะครับนั่งลงแล้วเนี่ยก็กล่าวคำรำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็หรือไม่ก็อ่านก็อานทำอะไรก็ได้ให้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนอกจาก เรากับอัลลอฮ์เท่านั้นเองนะครับกล่าวสุบฮานลัลลอฮ์ไปเรื่อยๆสามสิบสามครั้งอัลฮัมดุลาสามสิบสามครั้งอัลลอฮวักบะสามสิบสามครั้งอ่านไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้คําเหล่านี้เนี่ยผ่านปากผ,ผ่านลิน้นลงลึกเข้าไปในหัวใจซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราจะต้องต่อสู้กับศัตรูมารร้ายชัยตอนที่คอยจะเข้ามากระซิบกระซาบอยู่ในหัวใจของเราหัวใจของเราจรึงเป็น เหมือนกับสมอรภผูิเป็นเวทีการต่อสู้นะครับระหว่างตัวเรากับชชยตอนถ้าเราเปิดพื้นที่ให้ชชยตอนมาอยู่ในหัวใจเรามากๆมันก็จะโบกการเราง่ายแต่ถ้าหากว่าเรายึดพื้นที่โดยการให้คําสรรเสริญนะครับคำประกาศความยิ่งใหญ่ของรัสบลาลลงไปนะครับอยู่ในพื้นที่หัวใจเราเยอะๆมันร้ายชายตอนมันก็ไม่สามารถมาทําอะไรเราได้ นะครับเราลองนึกดูมาก่อนเนี่ยตอนเด็กเดครูให้เราท่องสุดคูณ2องหนึ่งสองสองสองสี่สกสองสี่ดเราท่องมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราจำได้อยู่ในใจนะครับพอใครถามว่าสองสีเท่าไหร่เราตอบทันทีว่า8เพราะมันอยู่ในใจแหละเช่นเดียวกันนะครับเวลาเราก่าวสุบฮานัลลอฮิอัลอฮัมดิลลาอลลฮุอัลลอฮฺบักบัตพอเราตกใจนะเราก็อัลลอฮฺุอะบัตบัเห็นไหมฮะคำว่าอัลลอฮฺบัตเนี่ยเราฝังมันเอาไว้อยู่ในใจแล้วทําให้เรานึกถึงอัลลอฮฺได้ทันที นะครับเราเห็นคนทําผิดขึ้นมาเราอเน็ดอนาใจเราก็ไม่ไปด่าเขาหรอกครับเรากล่ซุมบาาละละั่นลลนรอนะครับเราเท่าน,นั้นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์มนุษย์มาทําผิดบ้านด้วยกันทังนั้นละ่ะนะครับเป็นการเตือนตัวเราเองด้วยนะครับได้รับสิ่งที่ดีงามมาเราก็ไม่หลงระเริงเราก็กล่าวอัลฮัมดุลิลล์เพราะใจเรามีคํานี้อยู่แล้วเนื่องจากเรากล่าวอยู่เป็นประจำนะครับหลังละหมาดเราก็กล่าวในละหมาดเราก็กล่าว นะครับว่างๆเราก็สามารถจะกล่าวได้นะครับมันทําให้คําเหล่านี้ฝังอยู่ในจิตใจพอเราได้รับสิ่งดีงามนะครับเราเกล่าวอัลฮัมดุลิลละนะครับแม้เราจะไม่สบายใครทักเราเป็นไงบ้างอัลฮัมดุลิลละไม่ได้ปวดหัวอยู่แต่ก็ยังมีหัวให้ปวดนะครับแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าอัลฮัมดุลละที่ยังให้เรามีหัวมีศรีรษะให้เราได้ปวดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทาให้เรามองลูกในแง่ดี นะครับไม่ได้มองในสิ่งที่เสียไปแต่มองในสิ่งที่มีอยู่นะครับมันดีอย่างนี้นี่เองนะครับเวลาเข้ามัสยิดนะครับก็กล่าบคําลึกถึงอัลเหรอเรียกว่าซิกรุลลอะหรือไม่ก็เอาคาพีกุรอานมาอ่านซะนะครับจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่เดินตัดหน้าคนที่กําลังละหมาดนะครับอันนี้เป็นมรารยาทเลยนะครับเวลาคนเขาละหมาดอยู่เนี่ยบริเวณ ที่หน้ผาผากเขาเนี่ยนะครับจะไปจดที่พื้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยนะครับเป็นบริเวณที่ห่วงห้ามสําหรับคนที่เรามาดอยู่ห้ามเดินตัดนะครับห้ามเดินตัดหน้านบีสั่งเลยนะครับว่าถ้าใครเดินผ่านบริเวณที่เรากาลังละหมาดเดินเดินตัดหน้าเนี่ยให้ยกมือขึ้นกางเอาไว้เลยอย่าเดินตัดหน้าถ้ายังฝ่าฝืนเด็กให้ผักเลยก็ได้นะครับเพราะถือว่าเป็นการเสียมารยาทนะครับเดิน ผ่านคนที่กำลังละหมาดอยู่นะครับแล้วก็ไม่ทำการซื้อขายในมัสยิดไม่มีการซื้อขายนะครับไม่เอาบทกวีใดๆมาอ่านแม้มันจะเพาะยังไงก็แล้วแต่เพราะมัสยิดเป็นบ้านของร้องที่จะต้องกล่าวถ้อยคำหรืออ่านวจชนะของอัสซาลานะครับแล้วก็ไม่ป่าวประกาศของหายในมัสยิดนะครับถ้าของหายก็ละหมาดเสร็จแล้วก็ออกมานอกมัสยิดค่อยมาประกาศหาของหาย หลังจากนั้นนะครับแล้วก็ร่วมกันรักษาความสะอาดแล้วก็ไม่นําสิ่งของในมัสยิดเนี่ยออกไปไม่ว่าจะเป็นคุราอานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่บางทีในมัสยิดนะครับก็จะมีตู้บริจาคอันนี้มีบางคนนะครับในปัจจุบันนี้หมดหนทางหากินนะครับก็เหมือนกันในวัดนะครับก็เอาเงินบริจาคในวัดในมัสยิดออกมาถือว่าเป็นการทําบาปอย่างหนักนะครับคนอาจจะมองไม่เห็น นะครับอาจจะไปปิดกล้องวงวงจรปิดแต่ว่าเอเลอร์เนี่ยรู้เอเลอร์ทรงเห็นนะครับเพราะนั้นเอาไปนะครับเงินนั้นก็ไม่สะอาดครับอันนี้เราเอามาดูอันนี้ภายในมันสยิดนะครับมัสยิดนะครับตามคำพิรุธกล่าวเอาไว้ว่ามัสยิดเนี่ยครับที่ถูกวางร่างฐานอยู่บนความยำเกรงพระเจ้าตั้งแต่วันแรกนั้นสมควรอย่างยิ่งที่เจ้าจะเข้าไปนับหมาดในนั้นเพราะในนั้นมีกลุ่มคนที่ชอบจะชําระตัวเองให้บริสุทธิ์ คนต้องการชำระตัวเองให้บริสุทธิ์คือคนทํำบาปต้องการที่จะเข้าไปขออภัยบาปต้องการจะรักษาความดีของตัวเองเอาไว้นะครับจะเข้าไปในมัสยิดนะครับคนเหล่านี้เป็นคนดีที่เราควรที่จะไปเห็นหน้าค่าตาคนที่จะไปรู้จักนะครับเพราะนั้นมัสยิดจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่ เราจะเข้าไปนัดพบกับคนดีๆแล้วมัสยิดเนี่ยนะครับถูกวางร่างฐานอยู่บนความยำเกรงพระเจ้าที่เรียกว่าตะกวะถือว่าเป็นคุณธรรมสูงสุดเพราะนั้นนะครับมัสยิดเนี่ย,ยจะต้องสร้างจากเงินที่สะอาดเราจะเอาเงินดอกเบีย้ยจะเอาเงินถูกลอตเตอรี่หรือเอาเงินที่ได้จากการพาน,านันแม้ว่าจะมากมาอยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปสร้างมัสยิดเนี่ยอันนี้เราไม่อนุญาตเราไม่รับนะครับ เอาล์ไม่รับแม้ว่าคุณจะสร้างมัสยิดใหญ่โตวสวยงามอลังการขนาดไหนแต่ว่าถ้าหากเงินมันมาจากดอกเบีย้ยมาจากเงินถูรตลอตเตอรี่เงินเล่นการพาน,านันเงินช่อโกงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเอาล์ไม่รับหรอกครับผลบุญที่คุณสร้างบ้านเพราะของจากเงินที่ทุจริตไม่งั้นก็เป็นการส่งเสริมไม่คนทําความชั่วทุจริตคดโกงนะครับเล่นการพานันกันเพราะฉะนั้นเอาล์ไม่รับนะครับแล้วเราก็ไม่แคร์ด้วยนะครับว่าคุณจะไม่สร้างมัสยิดก็ไม่เป็นไรแต่คนที่ศรัทธาเนี่ย เขาก็สามารถจะหาที่ละหมาดได้ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทํางานหรือที่ไหนก็แล้วแต่เขาก็สามารถที่จะหาที่ละหมาดได้เขาไม่แขกเขาไม่ต้องการมัสยิดที่สร้างขึ้นมาจากเงินที่ไม่สะอาดนะครับเพราะฉะนั้นมัสยิดเนี่ยถูกวางรากฐานอยู่บนความยำเกรงพระเจ้าเพราะนั้นเวลาจะบริจาคกับมัสยิดนะครับก็ใช้เงินที่หามาได้โดยสุจริต จะเล็กจะน้อยยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าทําด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วเงินนั้นบริสุทธิ์เราจะส่งรับและเมื่อเราใช้เงินบริสุทธิ์สร้างมัสยิดนะครับมัสยิดเนี่ยนะครับมันเป็นสถานที่ถาวรแล้วคนจะมาละหมาดเงินที่เราบริจาคเข้าไปในการสร้างมัสยิดเนี่ยมันก็จะเป็นเสมือนกับฐานที่ต่อเนื่องเขาเรียกว่าสดัทธาญาิาคนมัสยิดยังอยู่คนมาละหมาด ผลบุญก็ยังส่งถึงเราหลังจากที่เราตายไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะบริจาคให้มสัสยิดก็ขอให้ใช้เงินที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับแล้วก็มีอันดิษของท่านในเบญมุสลัมนะครับบอกเอาไว้ว่าใครที่สร้างมาสัสยิดมาเพื่อเลาเนี่ยเอาเราจะสร้างบ้านหลังหนึ่งเยี่ยงนั้นให้แกเขาในสวรรค์อันนั้นผู้คนก็สร้างมาสัสยิดกันนะครับจะเล็กจะน้อยหรือจะมากอะไรก็แล้วแต่ทุกคนก็หวังว่าเมื่อสร้างมาสัสยิดแล้วเลาเร์จะตอบแทน เอารังวันให้ครับด้วยการสร้างบ้านหลังหนึ่งนะครับอันนี้ภาษาเนี่ยใช้คำว่าเยี่ยงนั้นนะครับถ้าหากว่าเราใช้เงินที่สะอาดแล้วบริจาคให้กับการสร้างมัสยิดเยอะๆไม่จะออกมาสวยงามเมื่อเราไปอยู่ในสวรรค์เอารั์ก็จะสร้างสถานที่พักให้กับเราในสวรรค์สวยงามเหมือนกับที่เราได้เสียสละบริจาคไปนะครับโอเค ก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็เป็นคำบรรยายที่เหมือนกับต่อยอดเรื่องของอจริญญายธรรมญาติในการปฏิบัติตัวในมัสยิดนะครับหลังจากที่คราวที่แล้วพูดถึงเรื่องของการละหมาดแล้วก็ถือโอกาสได้เพิ่มเติมเสริมประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นมาของมัสยิดที่สำคัญสำคัญสแห่งของโลกมุสลิมให้นะครับก็คือมัสยิด อารฮทรอมที่ในนคะรมัก,การ์ที่ใครไปละหมาดท,ที่นั่นจะได้รับผลบุญตอบแทนการละหมาดถึงแสนเท่าอันที่อันดับสองก็คือมัสยิดเนบวีที่เมืองมาดินาหากใครไปละหมาดท,ที่นั่นนะครับเราจะตอบแทนผลบุญถึง1 0 0่นเท่าแล้วก็มัสยิดอักซอที่กรุงเอรูเซมซึ่งหากว่าใครไปละหมาดท,ที่นั่นนะครับเราก็จะตอบแทนผลบุญการละหมาดให้ถึง500รอยเท่านะครับก็เป็นความรู้เพิ่มเติมต่อยอดจากที่ เราได้เคยเรียนมากันตามปกติที่สันติชนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ได้ติดตามนะครับขอรัชบาได้ส่งประทานความรู้ความเข้าใจแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแก่เราทุกคนครับซอมาเลยคุอวาเราต้องลว่าระกาตัวสวัสดีครับ